แหม่มคัทริยาแมคกินทอชนะคะน่าจะเริ่มจากการที่เล่นละครรับบทเป็นเจ้าหญิงพี่ๆนักข่าวพวกพี่ๆนิตยสารบันเทิงต่างๆที่เป็นคนตั้งให้มากกว่าไม่ได้เราไม่ได้แบบสถาปนาตัวเองวิบังอาจนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยที่เรียกว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงหลักๆมาจากการบทบาทที่ได้รับในการเล่นละครนั่นแหละค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองสำคัญก็คือดูแลสุขภาพดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะบำรุงร่างกายดูแลเรื่องพักผ่อนให้เพียงพออย่างแบบเนี่ยพอตั้งแต่มีลูกก็นอนเร็วตั้งแต่2ทุ่มนอนคือนอนพร้อมลูกก็เป็นอย่างนี้มา10กว่าปีแล้วค่ะนอกจากว่าถ้ามีถ่ายละครมีทำงานก็มีนอนดึกบ้างนิดหน่อยแต่โดยรวมโดยหลักแล้วเนี่ยนอนเร็ว2ทุ่ม อย่างที่บอกเราก็ต้องมีเสริมนู่นนี่นี่นั่นให้เราสวยสมวัยไปเรื่อยๆพยุงไปให้มันดูดีได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วก็รวมถึงอาหารเสริมที่เราจำเป็นจะต้องขาดไม่ได้อย่างของแหม่มเนี่ยมีช่วงหนึ่งมีปัญหามากเรียกว่าเป็นขั้นวิกฤตเลยก็ว่าได้ในเรื่องของระบบลำไส้ระบบขับถ่าย 3-4 วันไม่ถ่ายเลยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยมันไม่ได้แล้วแล้วหมาก็ไปเจอกับเภสัชกรท่านหนึ่งที่คุ้นเคยกันนะคะเขาก็แนะนำตัวโปรแบคที่อินเตอร์พาร์มาเขาเอาเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยน่าเชื่อถือแล้วมันก็จะเป็นวิตามินอาหารเสริมที่พอทานแล้วเนี่ยเฮ้ยช่วยได้ดีมากแล้วก็มันจะไม่ได้มีปฏิกิริยาในการแบบโอ้โหปวดท้องมากมวนท้องเวลาจะต้องไปขับถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแบบซึ้งๆสบายๆไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรให้เราต้องทรมานจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เฮ้ยมันปรับสมดุลของลำไส้ของการขับถ่ายของแหม่มให้เป็นปกติคือเราทานได้แล้วมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรกับร่างกายค่ะไม่ถึงเดือนแหม่มว่าประมาณเดือนนิดๆก็เข้าที่แล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ยังทานต่อเนื่องคือเมนเทนดูแลไปเรื่อยๆในทุกๆวันก็คือต้องมีประดับบ้านไว้เลยอ่ะ yeah.กิจกรรมประจำเลยที่แม่ต้องร่วมทำด้วยหนักๆเลยก็คือออกกำลังกายเล่นกีฬากับเขาเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะแรงดีมากไม่รู้เอาแรงเรี่ยวแรงมาจากไหนแล้วบางทีสมมติพักดื่มน้ำแป๊บนึงแล้วอ่ะมาอีกแล้วเล่นอีกแล้วเราก็ต้องทำตัวให้แข็งแรงเพื่อที่จะมีแรงเล่นกับเขาให้ได้ยาวที่สุดเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าซึ่งแบบว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแต่เราวัยเราก็คนละวัยกับเขานึกออกปะคะมันจะเอาเอ๊ะยูจะมาบอกเฮ้ยแม่ห้ามเหนื่อยมันไม่ได้มันก็แม่ก็เหนื่อยเหมือนกันตอนที่มีลูกคนแรกนั่น33นะคะแล้วก็33แล้วก็38แล้วก็40เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรียกว่าอายุน้อยเท่าไหร่และบวกกับว่าเวลาเรามีลูกเนี่ยนะคะสารอาหารทุกอย่างแคลเซียมใดๆที่เราสะสมมาในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะถูกเอาไปให้ลูกซะส่วนใหญ่พอคลอดลูกแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีภาวะเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุนเหมือนกันก็จะมีอีกตัวหนึ่งของอินเตอร์ฟาร์มาเหมือนกันนั่นก็คือตัวพรีโบสำหรับตัวพรีโบเนี่ยนะคะเขามีส่วนผสมของโปรตีนโมเลกุลขนาดเล็กเลยค่ะที่สกัดมาจากนมวัวนะคะแล้วก็กระดูกอ่อนปลาฉลามแล้วก็มีวิตามินดีวิตามินซีด้วยทานง่ายมาก1แคปซูลพร้อมมื้ออาหารแค่นั้นเลยค่ะแล้วยังไม่พอลูกเริ่มโตหน่อยนึงเนี่ยแหม่มก็อยากให้ลูกสูงกลัวเหมือนกันว่าลูกเราจะสูงไหมแม่ควรจะสูงนะแต่ทำไมในรุ่นเดียวกันในห้องเนี่ยสูงเร็วขึ้นในแต่ละปีกว่าแม็กมากก็เลยแบบเอาละเรารีบเลยรีบไม่รอช้านะคะเพราะว่าตัวเองทานอยู่แล้วก็เลยให้ลูกทานคือจริงๆทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะสำหรับตัวพรีโบเนี่ยก็เลยให้แม็กทานก็ทานอยู่หลายปีอยู่มาวันหนึ่งก็ชูดขึ้นตอนนี้เพื่อนที่เคยสูงกว่าเนี่ยตอนนี้แม็กก็เริ่มเท่าหรือบางทีก็แซงแล้วด้วย yeah. ตอนนี้เนี่ยเอาง่ายๆที่เห็นลูกคนโตตอนนี้อายุ15สูงเมื่อเดือนก่อนนี่ยัง176ล่าสุดนี่ก่อนกลับไปเรียนเนี่ย178สูงกว่าแม่แล้วก็เลยแบบโอเคลูกมันต้องอย่างนี้สิก็เลยให้คนที่2กับคนที่3ทานด้วยค่ะ mm. ใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อไปได้เลยโทรไปเลยก็ได้ค่ะ094นะคะ956-9536นะคะหรือว่า Facebook ค่ะก็คือ Inter Pharma Thailand นะคะแล้วก็ LINE @interpharma ค่ะก็ฝากถึงครม.แล้วก็แฟนคลับนะคะครม.คนรักแหม่มแล้วก็แฟนๆทุกคนที่ติดตามผลงานของแหม่มนะคะขอบคุณมากจนถึงวันนี้แล้วก็เดี๋ยวคงจะได้มีผลงานดีๆผลงานสนุกสนุกน่าสนใจมาฝากกันอีกเรื่อยๆนะคะก็ฝากติดตามไว้ด้วยละกันแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดค่ะ